าวองเต้อโลเวราว่านหางจระเข้แท้จากแอฟริกา TTT Ultra Force ดีเซลแรงดังใจทุกสัมผัสคุณผู้ชมคะพอพูดถึงอโรเวล่าหลายคนบอกว่าพอคุ้นหูแต่จะให้คุ้นมากยิ่งขึ้นถ้าเราเรียกมันว่าว่านหางจระเข้ค่ะสรรพคุณมากมายหลายอย่างกับว่านหางจระเข้นะคะแต่หนึ่งอย่างเขาบอกว่าช่วยแก้ปัญหาผมหงอกได้จริงหรือไม่วันนี้เราจะมาสอบถามกับอาจารย์มานิตวราภาคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมได้ยินมาว่าว่านหางจระเข้สรรพคุณมันเยอะมากครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะระบบทางเดินอาหารนี่มันก็ช่วยแต่วันนี้เราเน้นเรื่องของผมครับความจริงว่านหางจระเข้ในโลกนี้นะฮะมีประมาณ 3-400 สายพันธุ์คือไม่ได้เหมือนกันทุกสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่มีสารอาหารถึง200ชนิดเนี่ยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอายุวัฒนะเนี่ยมีสายพันธุ์เดียวก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าบาร์บาเรนซิสมิลเลอร์นะฮะสายพันธุ์นี้นี่เป็นสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดที่แอฟริกานะฮะแต่ว่าก็สามารถที่จะนำมาปลูกในพื้นที่บางพื้นที่ในประเทศไทยได้นะฮะคราวนี้สิ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของสุขภาพเส้นผมเราจะทราบว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องรออายุมากผมก็ยังออกแล้วก็คือเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าต้องอายุมากก็คือจะใกล้ๆเกษียณอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับก็คือจะอายุ20 30 40ก็สามารถจะผมงอกได้นั่นหมายความว่าผมงอกไม่ได้เกิดจากเรื่องของชราภาพผมงอกนี่เกิดจากเรื่องของเลือดไหลเวียนมันไหลเวียนได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของกรดอะมิโนแอซิดเนี่ยมันบกพร่องมันไม่มีไม่ครบสารอาหารพวกนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของวิตามินและแร่ธาตุเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีนะฮะซึ่งมันจำเป็นต่อเซลล์รากผมนะฮะมันก็เลยทำให้เส้นผมของเราเนี่ยเปลี่ยนสีนะฮะจากการที่มันเคยมีสีดำดำคลับสวยงามมันก็เลยกลายเป็นสีค่อยๆจางลงแล้วก็กลายไปเป็นมันจะเริ่มค่อยๆเทาก่อนนะใช่แล้วสักพักมันจะเปลี่ยนเป็นขาวเลยขาวเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันขาวเลยเนี่ยเราก็แก้ปัญหาด้วยการย้อมผมนะฮะเราก็จะเห็นว่าการย้อมผมเนี่ยทำกันแทบจะทั้งนั้นนะฮะไม่ทำเพื่อความสวยงามก็มีทำเพราะว่าต้องการปิดผมขาวก็มีนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยอโลเวล่าสายพันธุ์นี้นะฮะเขามีสารอาหาร200ชนิดแล้วก็สารอาหารที่เรียกว่าโพลิสไคลน์เนี่ยนะฮะเขามีคุณสมบัติทำให้โลหิตนี่ฟลูคือหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะฮะที่หมุนเวียนดีขึ้นก็เพราะว่าไอ้เรื่องของไขมันจะลดลงนะฮะแล้วก็สิ่งแปลกปลอมนะฮะในหลอดเลือดนี่มันลดลงนะฮะจะเห็นได้ว่าในหนังศีรษะเราเนี่ยนะฮะก็คือว่าผิวหนังเราเนี่ยจะมีผิวชั้นบนคือหนังกำพร้าผิวตรงกลางหนังแท้ผิวล่างสุดก็คือชั้นไขมันนะฮะคราวนี้รากผมของเราเนี่ยจะอยู่ที่หนังแท้แล้วก็จะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงเซลล์รากผมคราวนี้เซลล์รากผมเนี่ยเขาจะเติบโตแล้วก็ทำให้เส้นผมดำสวยงามแข็งแรงก็ต่อเมื่อว่าเลือดมันโฟลดีออกซิเจนก็มาฮอร์โมนก็มานะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อเซลล์รากผมตรงนี้เนี่ยขาดสารอาหารเลือดไม่โฟลเนี่ยนะเม็ดสีที่เขาเรียกว่าพิกเมนต์เนี่ยก็เลยไม่เกิดขึ้นมันก็เลยหายไปนะนั่นก็คือผมขาวนะฮะคราวนี้ถ้าพูดถึงว่าอโลเวล่าสายพันธุ์นี้เนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะนำพาให้สารอาหารและก็วิตามินเนี่ยนะฮะมาที่เซลล์รากผมแล้วก็ขึ้นมาตรงส่วนกลางที่เป็นเนื้อผมตรงเนื้อผมนี่เขาเรียกว่าคอร์เทกซ์ตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดที่มีพิกเมนต์หรือว่ามีเม็ดสีเมลานินประกอบกันอยู่ตรงนั้นนะฮะเมื่อเม็ดสีเมลานินเขาฟื้นตัวจะเห็นได้ว่าพอเราทานอโลเวล่าสายพันธุ์นี้ไปเรื่อยๆพอเดือนที่2ที่3นี่นะฮะตรงรากผมของเราเนี่ยจะเปลี่ยนสีจากสีขาวมันก็จะค่อยมาเป็นสีดำสังเกตว่าลองทานวันละ2ครั้งนะฮะทานเช้าทานเย็นนะฮะครั้งละ40 cc พอเราไปดึงเส้นที่มันเป็นสีขาวเนี่ยจะเห็นว่าตรงส่วนรากผมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มละนะแล้วก็เดือนที่2ที่3นี่มันก็ค่อยๆเป็นสีดำเมื่อก่อนนี่ผมตัวผมเองเนี่ยผมขาวเยอะ
นะฮะด้านข้างนี่เรียกว่าขาว 30% เลยนะฮะแต่พอทานไปทานไปเดือนที่2ที่3ที่4มันก็จะดำขึ้นมาโดยไม่ต้องยอมผมเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมจริงๆเจออาจารย์ครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าด้านข้างเห็นเป็นสีขาวจริงๆเนื่องจากว่าอาจารย์เป็นผู้ชายแล้วด้านข้างอาจารย์จะตัดสั้นจะเห็นว่าขาวชัดกว่านี้ใช่ก็คือทานไปเรื่อยๆฮะมันจะดำขึ้นมาดำขึ้นมานะฮะอย่างภาพประกอบที่เห็นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าเมื่อเข้าทานครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นทานเดือนแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับดำมากนักพอเข้าเดือนที่2ที่3นี่จะเห็นว่าเส้นผมนี่ก็ดำขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเส้นผมดำขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าอโลเวร่าสายพันธุ์นี้เนี่ยไปส่งเสริมสุขภาพโดยรวมขึ้นมาด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยในต่างประเทศก็คือทางมหาวิทยาลัยพิสเบิร์กเนี่ยเขามีการทดลองว่าอโลเวร่านี้การหมุนเวียนของเลือดเนี่ยเกี่ยวโยงกันหรือไม่ปรากฏว่าเขาทดลองแล้วเขาพิสูจน์ว่าเลือดของเราเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้นหลังจากเราทานอโลเวร่าฮะนั่นก็คือเป็นการทดลองของมหาวิทยาลัยพิสเบิร์กนะฮะซึ่งปรากฏในภาพอยู่ตอนนี้ก็คือใช่ฮะก็คือมหาวิทยาลัยเขาทดลองแล้วแล้วเขาก็ทำพิมพ์เป็นงานวิจัยออกมาว่าจริงๆเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยน่าจะได้ทานวันละสัก2ครั้งนะฮะก็คือไม่ใช่เรื่องผมอย่างเดียวมันก็คือเรื่องของสุขภาพโดยรวมด้วยคือเส้นผมเนี่ยไม่ถ้ามันเปลี่ยนจากขาวมาเป็นดำได้มันก็ยังสามารถทำให้เส้นผมนี่แข็งแรงนะกำลังจะถามอาจารย์เลยว่าสำหรับคนที่มีผมงอกเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่คนที่ผมบางหรือว่าผมร่วงบ่อยผู้หญิงเจอปัญหาค่ะอาจารย์หวีทุกเช้าหรือว่าสระผมเนี่ยโอ้โหมันร่วงเป็นกำเลยใช่นะฮะเราจะสังเกตนะฮะก็คือทานไปสักพอเข้าสัปดาห์ที่3ที่4เนี่ยนะฮะหวีแล้วก็สระเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งคือมันร่วงน้อยไปครึ่งหนึ่งร่วงน้อยลงร่วงน้อยลงฮะเนี่ยนี่สังเกตได้นะฮะมิฉะนั้นแล้วถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยฮะปล่อยไปอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่าผมเราบางเร็วคือไม่ต้องยอมแล้วทีนี้ซื้อวิกมาใส่เลยซื้อทำนองนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องสุขภาพเส้นผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เพื่อความสวยงามและก็เพื่อสุขภาพแล้วก็ต่อมาถึงเรื่องว่าสุขภาพอย่างอื่นนะฮะอโลเวร่าสายพันธุ์นี้ก็ยังมีประโยชน์อีกก็คือยังมีประโยชน์ในเรื่องของเบาหวานนะฮะก็จะเห็นว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะลดลงนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สั่งไปทานนะฮะตั้งแต่เราเริ่มรายการนี้เป็นต้นมานะฮะเดือนเข้าเดือนที่2เนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์มาฟีดแบ็กบอกดีขึ้นมากน้ำตาลก็ลงนะฮะเส้นผมนี่ค่อยๆงอกน้อยลงหน่อยแล้วก็ยังมีบางท่านก็คือเป็นสะเก็ดเงินก็คือสะเก็ดเงินนี่ก็จะเป็นขึ้นอักเสบเป็นโรคตามผิวหนังใช่ไหมเป็นขึ้นตามผิวหนังก็จะผิวจะแดงและอักเสบแล้วจะคันมากนะฮะก็เอาไปทานะฮะทาด้วยแล้วก็ทั้งกินทั้งทานะฮะทาด้วยปรากฏว่าพอทาเนี่ยไอเซลล์ผิวหนังที่มันเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันก็จะหายแดงหายอักเสบแล้วมันจะไม่คันแล้วก็มันจะเป็นขุยหลุดไปนะฮะแล้วก็นอนหลับได้ไม่งั้นคนสะเก็ดเงินเนี่ยเขานอนลำบากนะฮะพักผ่อนก็ลำบากมันจะวิงเวียนศีรษะเพราะฉะนั้นสะเก็ดเงินช่วยได้นะฮะเบาหวานกรดไหลย้อนการอักเสบนี่ก็ช่วยนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะสังเกตว่าสุขภาพทำไมไม่ดีหน้าตาทำไมไม่ผ่องใสมีสาเหตุมาจากเรื่องของระบบการย่อยและการขับถ่ายอโลเวร่าสายพันธุ์นี้มีชื่อเรื่องระบบการขับถ่ายการย่อยขับถ่ายการย่อยก็จะดีขึ้นการขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วอโลเวร่าปาบงเต้เนี่ยนะฮะก็คือจะทำให้สุขภาพเราฟื้นฟูแข็งแรงและก็ทรงผมผิวพรรณดีหมดก็ดีขึ้นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าในเรื่องของสมุนไพรนั้นไม่ใช่ว่าทานปุ๊บแล้วเปลี่ยนปั๊บนะมันจะค่อยๆมันต้องใช้เวลาต้องค่อยๆเปลี่ยนประมาณเดือนที่2ที่3เห็นแล้วนะฮะบางท่านนี่พอ2สัปดาห์นี่เห็นละว่าน้ำตาลในเลือดของเบาหวานเนี่ยลดลงเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีสิทธิพิเศษมาฝากแฟนๆรายการเรื่องเล่าชาวบ้านด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับสำหรับท่านที่โทรเข้ามานะฮะแล้วก็สั่งนะฮะไปทาน5ท่านแรกสิทธิพิเศษก็จะมอบให้มีอะไรฮะมอบอะไรเป็นเครื่องนวดเครื่องนวดเครื่องนวดโมบายนึกภาพไม่ออกขอดูหน่อยเครื่องนวดมาอาจารย์เดี๋ยวเชิญด้านหน้าอันนั้นแบบมาแล้วค่ะก็คือเครื่องนวดเนี่ยนะฮะสำหรับท่านที่นะฮะเป็นผู้ที่อยากจะคลายเครียดนะฮะก็สามารถจะนวดได้นะฮะมือสอดเลยครับโอ้ก็คือวางไว้บนบ่าเลยวางบนบ่าเลยครับแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์แบบนี้เลยเปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็มือสอดแบบนี้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มือสอดตรงนี้นี่มันจะนวดตรงนี้ก็จะนวดได้ครับผมฮะ
นี่นะฮะเปิดนี่ไงนวดอย่างนี้ฮะมันสั่นอยู่นี่ฮะครับผมนี่ฮะอันนี้คือ5สายแรกเท่านั้น5สายแรกเบอร์5เครื่องมีค่าเครื่องก็คือเบอร์ที่085 345 8833และก็045 085 085 345 8844และก็098 491 4105ครับสามหมายเลขขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุขภาพดีนะฮะมีสบายไหมสบายไหม5เครื่องฮะนะฮะรีบโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยแล้วก็ยังมี Facebook นะฮะ Facebook ก็คือพิมพ์คำว่าอโลเวล่าปาวองเต้ก็จะสามารถสั่งได้นะครับโทรเข้ามาเลยครับ5สายแรกวันนี้ขอบคุณโปรโมชั่นดีๆจากอาจารย์มานิตวราภาคแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนางแบบด้วยนะครับขอบคุณนางแบบด้วยขอบคุณนะคะเวลาหมดเลยหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เราทั้งหมดทั้ง4คนเลยต้องลาผู้ชมไปก่อนนะฮะนางเดี๋ยวเพิ่งเก็บก็ได้เนาะอยู่กับพี่ก่อนอยู่กับพี่ก่อนอาจารย์ด้านนี้ค่ะสวัสดีครับลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ